เบลว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดปะก็ต้องมีเพื่อดูแลความเรียบร้อยไงแต่ยังไงก็เป็นความลับอยู่ดีเพราะว่าบานอะไรกูสืบมากวินก็รู้ถ้าเบลบอกว่าบานี้เอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วรูปนี้มันหลุดไปได้ไงนี่มันตรงนี้เลยนี่เบลก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณลูกค้าครับถ้ารบกวนพนักงานเรามากเกินไปเราต้องเชิญออกนะครับผมว่าแค่มีเรื่องสงสัยนิดหน่อยครับวันนี้ร้านเราปิดแล้วครับถ้ายังอยากคุยต่อขอเชิญหลังร้านนะครับไม่เห็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนี่ครับคุยกันตรงนี้ก็ได้มั้งอันนี้ถือว่าผมเตือนแล้วนะหล่อจังนะแต่ดูขี้หนีบจังเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอปกติก็ไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดนี้ใครก็ไม่อยู่แล้วมั้งเรื่องอะไรกันวะเสียงดังกันเชียวอ๋อไม่มีอะไรครับเสียมีคนคนนึงเขามีเรื่องชกต่อยกันนะครับแต่ว่าผมให้พวกเราเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วครับลูกค้าชื่ออะไรวะเหมือนจะชื่อกวินนะครับเสียหึเฮ้ยเคยได้ยินชื่อคุณหนูกวินมานานแต่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าคุณหนูกวินจะมีความสามารถรอบด้านขนาดนี้เสี่ยก็อย่ามองคนแค่ภายนอกสิครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเสี่ยเสี่ยรู้ใช่ไหมครับว่าเพื่อนผมกำลังเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้อยู่เสี่ยจะด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆครับแล้วก็คิดว่าทางร้านก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับถ้าเสียบอกว่าทางร้านไม่เกี่ยวเนี่ยให้ผมคุยกับคนที่ใหญ่ที่สุดของร้านนี้ได้ไหมครับเพราะนั่งอยู่ตรงหน้าคุณกวินแล้วไงครับเสียครับถึงผมจะไม่ได้ทำงานตรงนี้โดยตรงเนี่ยแต่คนอย่างพวกเราก็พอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจมันมีฉากหน้าฉากหลังเท่านั้นแหละเสียบอกผมมาเถอะครับว่าใครแบกเสียอยู่